TAD นะครับเราเก็บยังไงนะครับเก็บยังไงในคอมพิวเตอร์เมมโมรีจะมีลักษณะเป็นชั้นๆนะครับถ้าเขียนลักษณะของเมมโมรีเวลาเขียนก็จะเขียนเป็นชั้นอย่างนี้อันนี้คือชั้นที่0 1แล้วก็2 0 1 2ตรงนี้คือ address นะครับตัวนี้คือ address เพราะฉะนั้นเวลาเก็บเนี่ยนะครับเราจะเก็บทีละตัวนะครับทีละตัวเก็บตัวแรกก็เก็บใน address แรกตัว2เก็บใน address 2 3เก็บใน address 3ถูกไหมครับเพราะนั้น C เก็บที่ตัวนี้ A เก็บตัวนี้ D เก็บตัวนี้แต่คอมพิวเตอร์เก็บเป็นตัวอักษรไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาจะเก็บเป็นรหัส ASCII นะครับเก็บเป็นรหัส ASCII ก็คือเขาเก็บเป็นไงครับตัวล่างเก็บ C ถูกไหมครับ C เป็นเท่าไหร่ 43H A เป็น 41HD เป็น 44H นะครับอันนี้คือ D A C นะครับอันนี้คือลักษณะคอมพิวเตอร์ที่เก็บตรงนี้คือ address นะครับเพราะนั้นการที่ DPTR จะเขียนตัวอักษรลงบนหน้าจอนะครับก็คือการใช้งาน DPTR ก็คือเราเอา DPTR ไปชี้ตรงนี้ไปชี้แล้วใช้คำสั่ง move x เนี่ยนะครับ move x เนี่ยเรา move dptr ด้วยเท่าไหร่ครับ 0h ถูกไหมครับเรา move dptr ด้วย 0h เพราะนั้น dptr จะไปชี้ที่ address 0นะครับอันนี้คือคำสั่งเนี้ยคำสั่งนี้คือคำสั่งที่บังคับให้ DPTR ไปชี้ที่ address 0เสร็จแล้วทำไงต่อครับผมก็move A ด้วย at DPTR พอถึงบรรทัดนี้ A เท่ากับเท่าไหร่ครับA เท่ากับเท่าไหร่ครับ 43H พอ DPTR ชี้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น move นี้ A ก็จะเท่ากับ 43H เสร็จแล้วเราเอา 43H ตัวเนี้ยไปออกที่หน้าจอนะครับเป็นตัวแรกเดี๋ยวเลื่อนทัดเลื่อนเคอร์เซอร์ปุ๊บ A พิมพ์มาละนะครับเลื่อนเคอร์เซอร์เสร็จเรียบร้อยเราเอา DPTR เนี่ยบวกไปซะอีก1นะครับบวก1เข้าไปพอบวก DPTR ด้วย1ปุ๊บเนี่ยเรา move DPTR ด้วย1 move A add DPTR A เท่ากับ41ก็คือตัว A นั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็คือ DPTR ก็จะบวกขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ง่ายๆก็คือใช้ในการชี้ลักษณะเนี้ยนะครับงั้นคำสั่งที่ใช้มี2อันเองนะฮะลักษณะการชี้แบบนี้เราเรียกว่า lookup table นะครับหรือการเปิดตารางซึ่งไอ้นี่ก็คือตารางถูกมั้ยครับก็คือการเปิดตารางใช้เมื่อไหร่สมมติว่าคุณอยากจะใช้ฟังก์ชันไฟล์ในไมโครโนเลอร์นะครับตัวนี้ไมโครโนเลอร์ตัวนี้บวกได้ลบได้คูณได้หารได้แต่ทำฟังก์ชันไฟล์หรือว่ายกกำลังไม่ได้นะครับถ้าคุณจะเขียนฟังก์ชันไฟล์เนี่ยคุณก็ต้องรู้สมการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็แปลงสมการให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายบวกลบคูณหรือหารซึ่งมันค่อนข้างยากถูกไหมครับแถมยกกำลังยังลำบากอีกยกกำลังก็ต้องมาคูณ2รอบ3รอบเงี้ยนะครับซึ่งลำบากเพราะนั้นแทนที่เราจะใช้การคำนวณจริงเราก็ใช้ตารางอะไรเหมือนกับห้องสูตรคูณคุณก็ใส่สูตรคูณไว้เงี้ยถึงเวลาผลคูณเป็นเท่าไหร่คุณก็เปิดตารางหาเอานะครับเพราะนั้นคอมพิวเตอร์จะทำงานค่อนข้างเร็วนะครับ
ก็อาจจะให้ตัวนี้เป็นตัวคูณตัวนี้คือผลลัพธ์ตัวคูณผลลัพธ์เพราะนั้นตัวคูณคุณเป็น1คุณก็ดึงผลลัพธ์จากนี้ไปใช้ตัวคูณเป็น2ก็ดึงผลลัพธ์จากนี้ไปใช้นะครับง่ายโปรแกรมก็ทำงานเร็วนะครับก็เรียกว่า lookup table นะครับวิธีการนี้ค่อนข้างนิยมใช้นะครับเนื่องจากว่า CPU ที่เป็นไมโครโคนเนอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างความเร็วต่ำนะสังเกตดูว่าความเร็วมันแค่12เมกะเฮิรตซ์อย่าง CPU ในปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ3กิกะเฮิรตซ์ถูกไหมครับ3กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเทียบกับ12เมกะเฮิรตซ์นี่เป็นไงครับต่างกันเกือบพันเท่าถูกไหมครับเพราะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับระหว่างCPU ที่เป็นไมโครโคนเนอร์กับ CPU ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเพราะนั้นคุณจะไปใช้งานที่เป็นการคำนวณซับซ้อนเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องหลีกเลี่ยงไปใช้การ lookup table แทน register ตัวชี้ตัวถัดมานะครับก็คือ register ชื่อว่า PC นะครับPC ก็คือเรียกสั้นๆตัวความหมายก็คือโปรแกรมเคาน์เตอร์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า instruction pointer นะครับบางคนเรียกว่า instruction pointer 2 อันนี้ให้ความหมายที่ค่อนข้างครบนะครับคำว่า instruction pointer ก็คือตัวชี้ instruction หรือตัวชี้โปรแกรมนั่นเองนะครับก็คือใช้เป็นตัวชี้data ซึ่ง data นั่นคือโปรแกรมนะครับก็คือชี้ instruction memory นะครับเพราะนั้นเนื่องจาก address มันมี16บิตเพราะนั้นตัว PC นี้ก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ16บิตเหมือนกันนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่าง data pointer DPTR ซึ่งเป็นขนาด16บิตกับ PC ซึ่ง16บิตเช่นกันนะครับต่างกันตรงไหนก็คือต่างกัน1แน่นอนครับอันนั้นชี้ data อันนี้ชี้ instruction อันที่2นะครับก็คือดูชื่อนี้นะครับทำไมเขาถึงเรียกโปรแกรมเคาน์เตอร์นะครับโปรแกรมคือ instruction กับโปรแกรมก็คือตัวเดียวกันนะครับเคาน์เตอร์คืออะไรครับเค้าแปลว่านับเคาน์เตอร์คือตัวนับนะครับรวมกันก็คือตัวนับโปรแกรมนะครับตัวนับโปรแกรมคืออะไรตัวนี้เป็นพอยเตอร์ที่เลื่อนอัตโนมัติตัวนับก็คือมันนับทีละบรรทัดอะนับไปเรื่อยถูกไหมครับเพราะนั้นตัว PC เนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรมเคาน์เตอร์เนื่องจากว่ามันนับไปเรื่อยหรือเลื่อนบรรทัดไปเรื่อยโดยอัตโนมัติทีละบรรทัดนะครับเพราะนั้น address เนี่ยที่มันชี้อยู่เนี่ยมันจะเลื่อนไปเรื่อยตามจังหวะของมันเองนะครับโดยที่เราไม่สามารถไปควบคุมมันได้นะครับอัตโนมัติแต่ DPTR ชี้ตรงไหนก็อยู่งั้นจนกว่าเราจะสั่งให้เปลี่ยนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต่างกันโปรแกรมเคาน์เตอร์เคลื่อนที่อัตโนมัติ DPTR เคลื่อนที่เมื่อเราสั่งนะครับเขาถึงเรียกว่าโปรแกรมเคาน์เตอร์นะครับนะครับ PC point to the next program instruction always นะครับก็คือว่า PC จะไปชี้คำสั่งถัดไปเสมอนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็คืออย่างที่กล่าวถึงนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะครับก็คือหลังจากที่ fetch นะครับ fetch and instruction นะครับก็คือการที่เดี๋ยวขอเกริ่นกล่าวถึงตัวนี้ก่อนนะครับวงจรชีวิตนะครับใช้ภาษาชาวบ้านหน่อยนะครับวงจรชีวิตวัฏจักรเนี่ยของไอ้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยไลฟ์ไซเคิลเนี่ยไซเคิลของไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างก็คือในชีวิตมันเนี่ยนะครับมันทำงานได้แค่2 อย่างนะครับใครบอกว่าคอมพิวเตอร์ฉลาด